ับพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS นะครับที่ Channel Peter GBS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาสอนน้องๆเล่นโปรเกชั่นแบบที่พี่ปุ้ยเล่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับโอเคนะครับสำหรับคอร์ดที่พี่ปุ้ยจะมาสอนน้องๆนะครับก็คือจะมีคอร์ด E นะครับจับแบบนี้นะครับตามไดอะแกรมนะครับคอร์ด E เราจะเล่น6เส้นเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นคอร์ด G sharp minor นะครับตัวนี้จะเป็นคอร์ดทาบนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นคอร์ด A นะครับแต่พี่ปุ้ยจะปล่อยสาย1 2จะจับเพียงแค่6นะครับไปถึงสาย3นะครับจะได้เสียงแบบนี้น้องๆไปดูตามไดอะแกรมที่พี่ปุ้ยขึ้นให้นะครับหลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็จะสไลด์มานะครับจากช่องที่5เล่นแบบเดียวกันจับแบบเดียวกันนะครับสไลด์มาช่องที่7พอเราเล่นต่อกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราไปลองดูมือขวากันครับโอเคครับในส่วนของมือขวานะครับพี่ปุ้ยก็จะเล่นเป็นดับเบิลสต็อปนะครับ3สายล่างเนี่ยจะดีดพร้อมๆกันอาจจะมีเล่นสลับบ้างแล้วแต่ฟิลนะครับแล้วแต่นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเล่นประมาณนี้คอร์ด E นะครับอาจจะเป็น6 3 1 2 6 3 1 2ก็จะเล่นประมาณนี้ครับมีการตบลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับให้น้องๆฝึกช้าๆก่อนอาจจะเป็นโป้งชี้นางจับชี้กลางนะครับโป้งชี้นางจับชี้กลางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ฟิลนะครับต่อมาก็จะเป็น G sharp minor นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นคอร์ด Aแล้วก็ B พอเล่นต่อกันแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ดู channel พี่ปุ้ยก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่พี่ปุ้ยจะมาลงให้ที่ channel Peter GBS นะครับประชาสัมพันธ์สำหรับใครน้องๆที่อยากเรียนกีตาร์พื้นฐานนะครับพี่ปุ้ยก็เปิดคอร์สสอนออนไลน์โดยพี่ปุ้ยจะมาสอนเรียกได้ว่าละเอียดกว่าที่เคยสอนใน YouTube นะครับก็อาจจะไปเจาะประเด็นแต่ที่สำคัญคือมันจะมีกลุ่มลับไว้สำหรับพี่ปุ้ยไปไลฟ์ถามตอบนะครับที่นั่นแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ประจำที่ไหนนะครับก็คือลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับเรียนได้ตลอดชีพตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่น499.50 บาทคนแรกนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปที่ Facebook พี่ปุ้ยแล้วทักไปที่อินบ็อกซ์ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับรายนี้คลิปนี้นะครับต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ